ับสู่ I am Daisy นะคะเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกันในครัวเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาทำอาหารนะคะวันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มที่เป็น traditional ของคนสเปนและคนโปรตุเกสนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะไม่ได้ที่จะตั้งใจมาให้ทุกคนดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะแค่ต้องการอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เรียนรู้นะวัฒนธรรมการดื่มของชาวโปรตุเกสนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมในการทำนั้นมีอะไรบ้างนะคะถ้าสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรอันนี้จะเรียกว่าแซงเกรียนะคะแซงเกรียหมายถึงการนองเลือดในภาษาสเปนและโปรตุเกสแซงเกรียเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากสเปนและโปรตุเกสและเป็นที่ยอดนิยมเป็นอย่างมากทั้งในยุโรปและในอเมริกาในปี1964ใน World's Fair แซงเกรียจะทำจากไวน์แดงโดยใส่บรันดีน้ำอัดลมหรือเหล้าปรุงแต่งต่างๆและผสมผลไม้ต่างๆลงไปด้วยและทำให้หวานด้วยน้ำตาลหรือน้ำส้มและต่อมาก็ได้มีการทำแซงเกรียจากไวน์ขาวด้วยเช่นกันค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องใส่น้ำแข็งลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็รสชาติที่ดีของแซงเกรียค่ะซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงหน้าร้อนของที่นี่มากๆเลยนะคะเขาจะนิยมดื่มกันมากเลยมีปาร์ตี้มีงานอะไรหรือออกไปปิกนิกนอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะนิยมดื่มกันสำหรับอันนี้นะคะซึ่งทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของ white wine นะคะก็คือไวน์ขาวนั่นเองก็จะมีใส่องุ่นส้มแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนามอนด้วยนะคะก็วันนี้เราจะเพิ่มผลไม้สดเข้าไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ที่เราเตรียมจะใส่แชร์รี่ด้วยนะคะแชร์รี่หวานมากเลยนะคะลองทานแล้วทานให้ทุกคนดูหวานมากๆแล้วก็ส้มนะคะส้มตัวนี้คือส้มซันควิกนั่นเองนะคะที่ไปคั้นยี่ห้อซันควิกอะค่ะแล้วก็จะมีลูกแพร่apple นะคะแล้วก็ peach ที่เป็นพันธุ์แบบแบนๆนะคะแล้วก็มี kiwi nectarine นะคะก็ประมาณนี้ก็จะตอนนี้จะใส่ส้มก่อนเลยนะคะก็ตัดแบบนี้นะคะครึ่งนึงแล้วก็สไลด์นะคะต้องล้างเปลือกให้สะอาดด้วยนะคะเราจะสไลด์แบบนี้ก็ผลไม้แต่ละอย่างไม่ต้องใส่จนแบบแน่นเยอะมากนะคะก็ใส่พอประมาณนะคะประมาณนี้เพื่อที่เราจะได้รสชาติของไวน์ด้วยนะคะแล้วก็รสชาติของผลไม้ไปด้วยกันก็เอาประมาณนี้นะคะแล้วก็แอปเปิ้ลสำหรับแอปเปิ้ลก็จะตัดแบบลักษณะแบบคล้ายๆลูกเต๋าประมาณนี้จริงๆแซงเกรียก็จะนิยมใช้ไวน์แดงซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าไวน์ขาวก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ที่นิยมก็จะเป็นไวน์แดงซะมากกว่านะคะประมาณนี้เลยค่ะพีชก็ตัดเช่นกันนะคะเล็กๆเป็นเหมือนลูกเต๋าแพนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งลูกก็ตัดเป็นลูกเต๋าเหมือนกันนะคะปอกเปลือกอะไรให้เรียบร้อยนะคะหรือจะใส่ทั้งลูกก็ได้แต่เดี๋ยววันนี้จะใส่สักครึ่งลูกก่อนนี่แล้วก็แชร์รี่นะคะก็เดี๋ยวจะหั่นสักนิดนึงก็ประมาณนี้ค่ะเชอรี่เอาแค่ตรงเนื้อมันนะคะก็เม็ดนี้เดี๋ยวไปกินหั่นไปอย่างนี้นะคะก็
เดี๋ยววันนี้ก็ใส่เชอรี่เยอะนิดนึงอยากได้รสชาติของเชอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าได้เชอรี่มาค่อนข้างหวานเลยทีเดียวค่ะสำหรับตอนนี้เราก็ใส่น้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำน้ำแข็งนี่สำคัญมากๆนะคะต้องใส่อันดับแรกก่อนก็ให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงประมาณนี้นะคะใส่ประมาณนี้ก็ต่อไปนะคะจะใส่ผลไม้เลยนะคะจะใส่เป็นเนกทารีนก่อนเลยนะคะอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็กีวีนะคะพีชแอปเปิ้ลแล้วก็แพร์นะคะแล้วก็สุดท้ายเชอร์รี่ตอนนี้ก็จะใส่แซงเกรียแล้วนะคะก็ให้ท่วมผลไม้เลยคือโดยปกติถ้าไม่ได้ใช้ตัวแซงเกรียสำเร็จตัวนี้นะคะใช้เป็นพวกไวน์ขาวหรือว่าไวน์แดงอ่ะจำเป็นต้องใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะที่เขาทำจากนั้นก็คนนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าใช้เป็นพวกไวน์ขาวหรือไวน์แดงนะคะใส่ผลไม้เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วก็ต้องแช่ในตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็จะดื่มได้แต่ว่าอันนี้มันสำเร็จมาแล้วเนาะก็ใส่ผลไม้อะไรเรียบร้อยไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายใดๆเลยนะคะก็สามารถดื่มได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะตอนนี้ก็จะมาชิมนะคะหวานนะคะหวานแล้วก็มันจะมีกลิ่นของผลไม้ที่เราใส่ลงไปด้วยนี่แอบใส่เชอร์รี่สดลงไปด้วยค่ะ